ับฟาร์มอ้นบาวเดชนครพนมครับเพื่อนๆครับวันนี้เรามาแกะนะครับผมกาบอ้อยนะครับผมที่มันแก่จัดนะครับผมนี่ครับผมเราจะแกะกาบอ้อยนะครับผมอ้อยดำไต้หวันนะครับผมใครสนใจอ้อยดำไต้หวันนะครับท่อนพันธุ์สวยๆลำใหญ่ๆนะครับผมกรอบนะครับผมชานุ่มนะครับผมรสหวานหอมนะครับผมอ้อยดำนี่เป็นยานะครับผมสมุนไพรด้วยนะครับผมรักษาโรคบำรุงหัวใจนะครับบำรุงร่างกายนะครับผมวันนี้เราจะมาสอนวิธีแกะกาบอ้อยนะครับผมลำที่มันแก่ๆนะครับผมเปลือกที่มันแก่ๆอย่างนี้นะครับเข้ามาใกล้ๆเดี๋ยวนี่ครับเราต้องแกะออกนะครับถ้าไม่แกะออกนะครับมันจะข้อตาเนี่ยมันจะงอกขึ้นมานะครับผมนี่ครับเราต้องแกะออกนะครับแบบนี้นะครับผมเราจะสาธิตวิธีการแกะข้อตานะครับผมเอ้ยวิธีแกะกาบอ้อยวันนี้นะครับอ่ะดูเลยนะครับชมอ้อยลำสวยๆใหญ่นะครับผมนะครับเปลือกบางนะครับผมเปลือกบางนะครับชานุ่มข้อตานี่ทานได้นะครับพวกข้อตานี่ทานได้เลยนะครับผมกินได้ทุกสัดส่วนเลยนะครับผมนี่ครับยกเว้นเปลือกนะครับผมเปลือกก็ทานได้นะครับผมเอาไปคั้นน้ำนะครับอ้อยดำใครสนใจท่อนพันนะครับผมโทรติดต่อได้บ่าวเดชนครพนมนะครับหรือว่าแอดไลน์มานะครับที่เบอร์0825614365นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีปอกกาบอ้อยนะครับผมถ้าเราปอกกาบอ้อยนะครับมันจะสวยนะครับผมนี่ครับสวยแบบนี้นะครับผมนี่ครับเราจะลอกออกนะครับผมนี่ครับนี่ครับข้อตาสวยๆนะครับใครอยากได้นะครับผมท่อนพันนะครับผมเอาไว้นะครับปลูกทุกฤดูนะครับผมปลูกได้ทุกฤดูครับผมร้อนหนาวฝนนะครับผมปลูกได้นะครับนี่ครับข้อตาสวยๆนะครับผมข้อตาละ50 บาทนะครับหรือว่าราคาเหมาก็ได้นะครับ100ข้อตานะข้อตาละ10 บาทนะครับราคาเหมานะครับนี่ครับสวยๆนะครับผมนี่ครับพร้อมที่จะงอกนะครับผมนี่ถ้าเราจะไม่ถ้าจะไม่ปอกกาบออกนะครับนี่ครับกาบมันจะงอกนะครับพวกข้อตาพวกนี้มันจะงอกยาวเกินไปนะครับไปปลูกมันก็ปลูกก็ได้ครับผมแต่ไม่อยากให้มันงอกมันเสียจะเสียรูปทรงนะครับผมนี่ครับเราจะมาสอนวิธีนะครับปอกกาบอ้อยนะครับเพื่อนๆนี่ครับที่มันแก่อย่างนี้นะครับเหลืองๆนี้ให้ลอกออกเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับง่ายๆนะครับอ้อยลอกกาบไม่ง่ายนะครับมันจะได้ขึ้นที่สวยด้วยนะครับถ้าลำสูงๆอย่างนี้นะครับให้ใช้บันไดหรือว่าอย่างนี้นะครับเพื่อนๆนี่ครับจับลอกเลยนะครับอันนี้ทำให้ดูช้าๆนะครับลอกออกเลยนะครับนี่ครับจะเหลือแค่นี้นะครับให้เกี่ยวลงมานะครับเพื่อนๆนี่ครับดึงออกเลยนี่ครับป้องกันเพี้ยนะครับป้องกันเพี้ยต้องกันแมลงนะครับผมนี่ครับลอกให้ลอกออกเลยนะครับนี่ครับมันก็จะเหลือสวยๆแบบนี้นะครับสูงมากสูงนะครับอ้อยบ่าวเดชนี่สูงมากเลยอ้อยสวยนะครับนี่ครับเพื่อนๆอ้อยสวยนะครับอ้อยสวยนะครับนี่ครับอย่างนี้นะครับก่อนปอกนะก็ต้องใส่ชุดแขนยาวนะครับกลัวมันคายกันขายใหม่นะครับลอกออกเลยมาดูชัดๆทางนี้นะครับลอกออกเลยถ้าต้องสูงนี้ใช้บันไดนะครับเพื่อนๆทำนี้แก่แล้วไม่ใช้บันไดนะครับตัดดิจะกินเนี่ยโอ้สวยมากเลยเนี่ยลำเนี้ยใหญ่เท่าแขนนะครับเพื่อนๆอร่อยนะครับเนี่ยรสชาติอร่อยนะครับผมเนี่ยสูงเท่าแขนนะครับเปลือกบางทานนุ่มนะครับเปลือกบางทานนุ่มนะครับรสชาติกรอบนะครับผมไม่แข็งนะครับอ้อยดำตัวนี้อ้อยดำไต้หวันไม่แข็งนะครับผมเพื่อนๆนี่ครับปอกเนี่ยไม่แข็งโอ้สวยมากเลยครับลำใหญ่ๆดูข้อตาตรงนี้ค่อยๆดูขึ้นไปข้างบนนะสวยมากเลยใครสนใจอยากได้ท่อนพันนะครับโทรมาได้นะครับจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยนะครับสูงท่วมหัว
จะส่งได้ทั่วประเทศไทยอ้อยของผมธรรมดามันสูง3เมตรนั่นแหละครับสูงได้ถึง3เมตรนะครับ 3-4 เมตรก็ได้นะครับเพื่อนๆยาวมากเลยหรือว่าจะเป็นนะครับผมสุพรรณบุรี50นะครับผมพวกนี้นะครับผมเขาขายนะครับผมก็ตาละ5บาทนะครับผม10บาทสุพรรณบุรี50นี่จะมีเยอะแล้วนะครับผมท่านผู้ชมอาจจะมีแล้วนะครับก็จะเป็นปลูกอ้อยดำไต้หวันก็ได้นะครับโทรมาได้นะครับจะส่งพร้อมกันก็ได้นะครับเพื่อนสวยเลยจะส่งได้ทั่วประเทศไทยครับผมปลูกไว้ประดับเป็นไม้มงคลก็ได้นะครับปลูกสวยหน้าบ้านนะครับปลูกใส่กระถางใส่วงบ่อนะครับเพื่อนๆดูสิสวยตัวนั้นมันเป็นอย่างนั้นนะสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆฮักเลยไหมฮักมั้ยฮักมาเลยสวยมากเลยปลูกไว้ชมเพลินๆนะครับเพื่อนๆดูไว้ชมเพลินเลยดูแต่ละข้อนะครับผมสวยนะครับผมโอ้ตัวนี้หนาวเลยตัวนี้เปื่อยทานสดได้ครับทานสดได้ครับผมพวกเนี้ยเป็นอ้อยเคี้ยวนะครับผมไปปอกทานหน่อยเลยเป็นอ้อยเคี้ยวนะครับผมเพื่อนอ้อยเคี้ยวนะครับผมปลูกไว้ทานสดฟันขายก็ได้นะครับเราจะไปดูข้างหน้าดูไว้ควันขาวข้างหน้าอันนี้มาหลอกไหมควันขายทานเสร็จก็ได้เพื่อนพื้นที่ไม่กว้างก็ปลูกได้นะคะแค่ไม่ถึงงานเองปลูกได้เลยกาดไม่คล้ายมากอะไรมันหักเหรนะครับบ่าวเดชนครนมสวัสดีครับช่วยกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ